ดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วมาทําไมวันนี้ตาจะพาเพื่อนๆมาอวดดอกไม้ดูมันบานตั้งนานแล้วเพื่อนๆดูเป็นเดือนแล้วไม่รู้มันเป็นอะไรปีนี้ปกติมันบานแป๊บเดียวมันก็ถ้าใครเคยปลูกจะรู้เนาะดอกนี้บานแค่ไม่นานเท่าไหร่มันก็ร่วงหมดแต่บ้านยายตาปีนี้ดูเพื่อนๆนี่ยายตาจะทาให้ดูเมื่อคืนฝนตกอย่างแรงเลยเมื่อวานไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อวานตอนกลางวันเนาะนี่เห็นไหมดูยังบานอยู่เยอะเลยเนาะนู่นมีคนถามนู่นบ้านแม่ยายตาอยู่นู่นเนาะอันนี้ให้ถ่ายให้ดูข้างนอกแล้วจะพาไปดูข้างในเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในมันยายตาไม่น่าเชื่อว่าเขาบานตั้งนานน่ะปีนี้วันนี้จะพาเพื่อนๆให้ดูสวนหน่อยก่อนที่ยายตาจะกลับสภาพสวนยายตาจะเป็นยังไงเนาะนี่ดูยังอยู่เยอะเลยเนาะดูเขาเลื้อยมาแถวนี้วันนี้เมื่อวานยายตาล้างทั้งน้ำวันนี้ซักเสื้อผ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำอะไรยังไม่รู้ซักเสื้อผ้าก็ซักยังไม่หมดหรอกผ้าปูที่นอนผ้าอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวค่อยซักวันหลังดูตรงนี้เต็มเลยเพื่อนเพื่อนเขาเลื้อยขึ้นต้นอะไรนั่นต้นอะไรยายตาไม่รู้หรอกต้องแฟนคลับไม่ใช่ต้นจันผานะต้นอะไรไม่รู้เนาะยายตาว่ามันเขาออกดอกรอบสองแล้วเนี่ยรอบแรกเขาร่วงไปหมดแล้วเนาะเดี๋ยวมาทางนี้ก็ดูเฟื่องฟ้าต้นนี้ก็เริ่มหมดแล้ววันนี้พาชมสวนนิดนึงก่อนจะกลับดูมันแห้งแล้งมากเลยเนาะหญ้าเยอะนะตายเดี๋ยวปีหน้าขึ้นใหม่ตอนนี้สวยไหมสวยเนาะมันเขาออกดอกนานเนาะดอกไอ้นี่นะแต่ว่าเสียอย่างเดียวที่มันมีหนามเยอะว่าตรงนี้เขียวดีนะหญ้าตรงนี้ยายตาบอกแล้วว่ายายตาไม่เคยรดน้ำดอกไม้ไม่เคยรดไม่เคยใส่ปุ๋ยไม่เคยรดน้ำนะเพื่อนๆดูสวยเนาะสระน้ำเมื่อคืนยังไม่ได้ดูเลยเมื่อคืนฝนตกลมแรงเป็นยังไงเนาะสระน้ำมะนาวออกดอกเต็มเลยนี่ตอนยายตามมาอยู่เยอะมากมะนาวนี่มันออกลูกออกผลให้ได้กินทั้งปีนะมะนาวพาไปดูขนุนต้นเล็กๆยายตาปลูกเองนะเนี่ยยายตากินขนุนแล้วมันหวานก็เลยเอามาเพาะมาปลูกนี่ดูต้นเล็กๆดูขนุนยายตาปลูกเองกับมือพันอะไรไม่รู้พันอย่างดีนู่นข้างบนน่าจะแก่แล้วนู่นตาใหญ่ๆแล้วต้นเล็กๆนิดเดียวเองเพื่อนๆดูหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกต้นเล็กนิดเดียวเองข้างบนหน้าใกล้จะแก่แล้วนอนไม่ได้กินปีที่แล้วก็มีลูกนอนเห็นแต่นั่นมันเขาเรียกว่าอะไรมันนี่ต่อมันเลยตรงนี้อันหนึ่งข้างบนอีกอันหนึ่งตอนยายตาไปยายตาก็เห็นมันมีลูกอย่างนี้นะเออแต่แม่ยายตาไม่รู้ปีนี้เขามาเห็นเขาบอกโอ้ยขนุนต้นเล็กมีลูกจังเยอะแยะยายตาเลยบอกโอ้ยปีที่แล้วก็มีอ๋อแสดงว่ามันสุกร่วงทิ้งแม่ยายตาไม่รู้เนาะต้นนี้ไม่เคยได้กินลูกเลยต้นนี้ไม่ได้ปลูกหรอกไม่รู้แม่ยายตาปลูกหรือเปล่าเนี่ยนะอันนี้ลำไยเยอะมากยายตาก็ไม่เคยได้กินเพราะว่ามันไม่ถูกช่วงมันนะมันไม่ถูกช่วงโอ้ยพุทราเนี่ยจะตัดทิ้งหรือจะเอาไว้ก็ไม่รู้มันใบมันปลิวชมสวนหนู
นี่ใบยางเอาไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็จะเป็นปุ๋ยน้อยนาดูสระน้ำเป็นไงมั่งเมื่อคืนลมแรงอ้าวก็ดีอยู่นะเพื่อนๆนึกว่ามันจะมีใบไม้เต็มนี่โอ้ยตาไม่ได้ดูนึกว่าจะเป็นใบไม้เต็มไม่เต็มเด้อมันหมดใบไม้แล้วร้อนๆเดี๋ยวจะมากระโดดอีกได้นี่แหละเนาะมันร้อนมากระโดดอีกได้นี่แหละมังคุดมาเข้าสวนดูสวนผักก็ดูบ่อยหรอกแต่วันนี้จะพาชมสวนมะนาวนี่อันนี้ติดแล้วก็ร่วงอันนี้ไม่ค่อยทนเท่าไหร่ต้นนี้อันนี้เป็นมะนาวไร้เม็ดเพื่อนๆแต่ก็ติดเยอะนะนี่แต่ว่าเราไม่ได้รดน้ำถ้าฝนมาอีกอาจจะอยู่นี่เยอะแยะแล้วแม่จะทราบว่าปีที่แล้วเต็มเนาะอันนี้ก็มีติดเยอะแยะเลยนะเพื่อนๆแต่ยายตาไม่ได้รดน้ำนะไม่รู้จะเป็นยังไงนี่เห็นไหมนี่เยอะนี่ขนาดไม่ได้รดน้ำนะเพื่อนๆโอ้ยเยอะแยะเลยนี่อันเล็กๆอย่างนี้ยังไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าโตขึ้นมาอย่างนี้แล้วแน่ใจแล้วนี่มาอย่างนี้แล้วแน่ใจละว่าติดอยู่เนาะส่วนผักดูเอาดูตรงนี้ที่มันเปียกๆเกี้ยวกระจีเลยเนาะหญ้าขยายมาตรงนี้อีกก็ได้นี่ถ้าจะปลูกนะตัดต้นนี้ทิ้งแต่ก็เดี๋ยวต่อไปในอนาคตต่อไปในอนาคตนี่มะนาวตรงนี้มันอะไรมันอยู่ในร่มโอ้ยนี่มีลูกใหญ่อยู่สองสามลูกนี่โอ้นี่มีอยู่นี่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเก็บดูทางนี้รั้วทางนี้จะตายหมดแล้วมันอยู่ในร่มโอ้นี่ชะอมมันตายแล้วเพื่อนๆไม่ได้รดน้ำเลยชะอมทั้งนั้นแหละเพื่อนๆนี่ต้นชะอมนี่ดูไม่ใช่ถ้าไม่ได้รดน้ำนะต้นลิ้นฟ้านี่ต้นลิ้นฟ้าอันนี้ต้นมะตูมเนาะอันนี้ก็จะชะอมนี่แถวๆนี้ชะอมทั้งนั้นเลยนี่ตรงนี้เย็นดีใต้ต้นกระท้อนนะถ้าหน้าร้อนมานั่งแต่ว่าไม่ได้มานั่งหรอกนั่งหน้าบ้านก็ไม่พอจะนั่งเลยนี่มาดูรางจืดเดี๋ยวจะขุดทิ้งเต็มอีกแล้วนี่เดี๋ยวกลับมาปีหน้าก็เต็มอีกเนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆวันนี้พาชมสวนก่อนที่จะกลับยังเลยอีกประมาณ10วันหรือเท่าไหร่ไม่ถึงยังไม่ได้เก็บเสื้อผ้าเลยเดี๋ยวไปตากผ้าก่อนเพื่อนๆแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึง